ตอนนี้เราอยู่ที่ TCP Legacy Museum ไปดูเลยLet it be known I'm working hard when I ain't on the phone This ain't a hug, this ain't a phone Grind never stopping, I'm keeping it cold Unlocking the door with the holy key You supposed to be this close to me And hopefully You understand, you know what you make me It's cold and I'm talking like no เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้พี่นัทเนี่ยพาทัวร์นะครับไปที่ไหนก่อนพี่ห้องแรกเลยครับห้องเธียเตอร์เลยครับผมโอเคไปกันเลยห้องไหนครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับโอเคเปิดประตูไปเปิดประตูไปคุณกดพี่ก็มีกดขาไม่กดขาไม่ทำงานไม่ใช่หรอแล้วเปิดได้ด้วยโอเคครับเมื่อกี้ห้องที่ผ่านมาเป็นห้องเธียเตอร์เล่าประวัติความมาของ TCP กรุ๊ปเราครับเฮ้ยพี่ขอถามหน่อยครับ TCP นี่คืออะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูวิดีโอเนี่ยมีคำว่า TCP มาเยอะมากๆเลยแล้วก็ผมเห็นเนี่ยในห้องนี้ก็มี TCP เหมือนกันครับมันคืออะไรครับพี่โอเค TCP เนี่ยย่อมาจากชื่อบริษัทชื่อแรกของพี่เลยก็คือตอนนี้ก็คือใช้ TCP กรุ๊ปนั่นเองใช่ไหมครับตอนนี้ถูกต้องครับ TCP กรุ๊ปพี่ครับผมอยากข้าไปสินค้าเลยได้ไหมพี่ใช่พี่จัดไปสินค้าเลยจัดไปเดี๋ยวมีให้ชิมด้วยจริงเหรอครับจริงฮะจริงฮะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าพี่หลังทำเลยครับพี่หลงครับหลงจริงหลงจริงนี่นี่กระทิงอยู่ด้วยนี่คืออะไรพี่อ่ะลองกดดูครับลองกดดูครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับอ๋อให้ทำสกินให้ทำสกินมีกี่กระป๋องอ่ะเฮ้ยไม่มีหยิบดิมีอะไรไหมพี่มีครับมีครับกดเลยกดกดให้อะไม่มีพี่กดแล้วกดแล้วกดแล้วรอก่อนกระทิงกระทิงยังไม่วิ่งกระทิงยังไม่วิ่งหรือถ้าไม่อยากรอมีตู้นึงครับอันนี้เป็นตู้ที่เรารวบรวมทุกอย่างเลยนะมีทุกอย่างเลยพี่มีทุกอย่างฮะอันนี้เป็นตู้เลยมีไอ้กระเพราเลดบูเอ้ยอนาคตไม่แน่อาจจะมีนะเออไปมีนี่พี่ไอ้เนี่ยไอ้ชาบูเลดบูของเนี่ยกินซุปเนี่ยกินซุปเลดบูอ่ะน่าสนใจน่าสนใจแล้วพี่อันนี้คือสินค้าจากทั่วโลกเลยเหรอครับใช่ครับส่งออกต่างประเทศทั่วโลกอันนึงที่อยากให้ลองเลยนะของไทยบ้านเราครับเป็นตัวใหม่ครับเลดบูพอลเอสเอสเฮ้ยตัวไหนที่ผมอยากลองอันนี้ไม่สีนี่ปุ๊บเฮ้ยทำไวกับตู้เมื่อกี้ไวมากครับลองดูเปิดมากลิ่นก็หอมแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะลองดูนี่รสชาติที่คุณเคยมีรสชาติที่คุณเคยคนเลยแล้วกันผมคือเย็นจัดเย็นเหมือนกันมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกนะครับไม่จบแค่นี้นะมีกว่าพี่ผมว่าน่าจะต้องขอเป็นลังอ่ะสำหรับมอสเนี่ยมีครับเดี๋ยวลงรถพี่มีอยู่ที่นึงจอดเก็บที่รถอยู่จริงเหรอเดี๋ยวไปลองชิมดูพี่เก็บไว้ที่รถเดี๋ยวไปลองดูครับมีให้เป็นลังเลยโอ้แต่พี่ตัดกันไปเลยดีกว่าถึงลงรถพี่แล้วครับไปดูกันเดี๋ยวเตรียมตัวฮะรถแรงจัดเป็นไงอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวฮะเดี๋ยวจัดโอ้โหเดี๋ยวตัวกว่าจัดนี่ก่อนไม่ชอบรถนี้จัดเลยพี่ไม่ใช่อันนั้นมันจะเป็นแอลกอฮอล์ธรรมดาแค่เล่นบูฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อถึงว่าไปเดินเล่นเดินจับอะไรแอลกอฮอล์นี่พี่ถ้าพี่เมื่อกี้ไม่ห้ามนี่เมื่อกี้เปิดดื่มเลยนะเนี่ยใช่ไหมรถอย่างสวยอย่างสวยจริงอย่างเฟี้ยวลองรถพี่ไม่ธรรมดาเนาะรถนี้เป็นฟอร์มูล่าวันนะ F1 นะครับแต่ว่าขับได้ไหมครับพี่ขับได้จริงขับได้ผมขึ้นเลยนะเฮ้ยอย่าใจเย็นๆมาดูป้ายเขาลบให้เลยโอเคลบให้เลยราคามันเท่าไหร่พี่คันนี้พี่ว่าเป็นหลัก10ล้านนะโอ้ยเก็บไว้มาทั้งสัก 2-3,000 ไหมมอสเทคแรก100ล้านเยอะไปมันไม่มีเครื่องพอมีเครื่องก็ไปหลักร้อยอันนี้คือไม่มีเครื่องเหรอครับเขาเครื่องออกครับแล้วไหนเลดบูผมมาเอาเลดบูครับมาเลยครับน้องขอเลดบูให้น้องหน่อยครับนี่เอาเลยครับน้องผมรถนี้ผมชอบไม่เอาแล้วฟอร์มูล่าวันไม่เอาแล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะรถใหม่ด้วยนะเนี่ยใหม่ครับแล้วก็คน XX เลยดื่มแล้วสดชื่นแน่นอนครับก็อย่าลืมนะครับวางขายแล้วนะครับผมที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยคน XX นะครับผม
ชนดื่มแล้วเย็นขึ้นทันทีนะครับผมแล้วก็รสชาติแปลกใหม่ด้วยต้องมองคอน XS เนี่ยสามารถซื้อได้เซเว่นหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ EP หน้าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปวิเคราะห์โฟลีขึ้นซีซั่นกันกับปรมาจารย์มอสมาร์คนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ